สวัสดีครับผมอยู่กับผมเต้เวอร์คิลเลอร์นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Skyrim นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเข้าร่วมกลุ่มกองโจร Dark Brotherhood นั่นเองนะครับผมแล้วใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แสดงว่าคุณต้องเตรียมใจมาแล้วแน่นอนครับที่จะเข้ากลุ่มกองโจร นี้เพราะว่างานหลักๆของมันก็คือการฆ่าคนนั่นเองแล้วการเข้าร่วมกลุ่มกองโจร นี้มันดียังไงนะครับผมดูที่ชุดผมเลยนะครับก็จะได้ชุดเท่ๆอย่างนี้มาใส่นะครับแถมยังบวกสเตตัสอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้านพิษ 50% ย่องเบาเพื่อที่จะลอบสังหารได้ง่ายขึ้นแถมยังบวกดาเมจคูณ2อีกนะครับแล้วใครที่ชอบใช้ธนูนะครับก็จะบวกดาเมจเพิ่มอีก 20% เลยนะครับแถมถ้าเราทำเควสจนจบนะครับเราจะได้ดาบของหัวหน้ากองโจรมาใช้แล้วก็แถมให้อีกอย่างนึงเราจะได้ม้าผี1ตัวนะครับมาใช้ฟรีๆเลยนะครับซึ่งมันคุ้มมากๆกับการเป็นโจรในครั้งนี้นะครับเพื่อไม่การไปเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยว่าการเข้ากลุ่มกองโจร Dark Brotherhood นั้นไปที่ไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มทําภารกิจกันเลยขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่บาร์หรือว่าโรงแรมในเมืองไหนก็ได้นะครับผมเพื่อรับภารกิจแรกของการเป็นกลุ่มกองโจร นั่นเองหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับให้เราเข้าไปคุยกับพ่อค้าได้เลยนะครับแล้วเลือกหัวข้อที่3นะครับแต่สำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษก็ลองหาดูนะครับแล้วกดคุยดูพอคุยเสร็จนะครับมันก็จะเด้งภารกิจแรกให้เราแบบนี้นะครับนี่นะครับผมแสดงว่าเรารับภารกิจมาแล้วนะครับหลังจากที่เรารับภารกิจแล้วนะครับให้เรากดตัวเจเราจะเจอเควสของเรานะครับขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรารับภารกิจมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วมันให้เราไปที่ไหนกดตัว M ดูครับมันจะขึ้นเมืองนี้นะครับให้เราไปที่เมืองนี้นะครับผมแล้วเราจะไปเมืองนี้ได้ยังไงนะครับมีอยู่2วิธีด้วยกันคือการเดินไปและขึ้นรถคอกม้านั่นเองนะครับผมส่วนใครที่ชอบวิธีแรกในการเดินไปนะครับตีมอนข้างทางเก็บเลเวลไปก็แนะนำวิธีนี้นะครับไม่ติดอะไรส่วนวิธีที่2นะครับการขึ้นรถคอกม้าให้เราไปที่เมืองเวสเทิร์นนะครับจะมีรถคอกม้าอยู่นะครับผมเราจะสามารถขึ้นรถคอกม้าไปด้วยความรวดเร็วเลยครับแต่มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองใครที่ขึ้นรถคอกม้าไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการขึ้นไปทำพร้อมกันเลยครับผมพอเราเดินทางมาถึงหน้าเมืองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอกับรถคอกม้าแบบนี้นะครับให้เราคุยกับคนขับรถได้เลยครับให้เราเลือกหัวข้อแรกครับผมจากนั้นจะเจอชื่อเมืองต่างๆและค่าใช้จ่ายที่อยู่ด้านหลังนะครับให้เราเลือกเมืองที่เราจะไปคือเมืองนี้นะครับกด1ครั้งหลังจากนั้นไปขึ้นหลังรถเลยครับเขาก็จะพาเราไปส่งที่เมืองอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับผมใครที่เดินทางมาถึงแล้วเจอกับเมืองที่มีหิมะปกคลุมแบบนี้แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วครับผมพอเปิดประตูเข้ามาในเมืองแล้วนะครับไปทางไหนต่อให้ทุกคนเดินตามผมเลยนะครับผมให้เราเลี้ยวขวาขึ้นบันไดตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเจอกับเด็กและผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่นะฮะแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วไม่ต้องสนใจครับให้เราเข้าไปประตูตรงนี้นะครับผมแล้วทำการปลดล็อกประตูนะครับเพื่อทำการเข้าไปพอเข้ามาแล้วครับก็จะเจอเสียงเด็กกำลังบ่นอะไรสักอย่างนะครับให้เราทำการตามหาเสียงนั้นไปเลยก็จะเจอกับห้องและเด็กกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่นะครับและเครื่องหมายเควสขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมพอคุยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เควสมากดตัว J ดูไปที่หัวข้อแรกนะครับเขาจะให้เราไปฆ่าใครสักคนหนึ่งที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าไปที่ไหนกด M ดูครับเขาจะให้เราไปที่เมืองริปเทนนี้นะครับผมรถคอกม้าก็จะจอดอยู่ด้านหน้าเมืองนะครับผมให้เรากลับไปขึ้นเลยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยมาเมืองนี้มาก่อนนะครับยามเฝ้าประตูทั้ง2คนจะไม่ให้เราผ่านเข้าไปง่ายๆนะครับเขาจะรีดไถเงินจากเรานะครับผมให้ทุกคนนะครับตอบคำถามตามผมเลยนะครับให้เราเลือกตอบข้อแรกจะเป็นการชวนคุยนะครับผมแล้วเขาจะปล่อยเราเข้าไปนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับบ้านเด็กกำพร้าอยู่ตรงไหนนะครับผมให้ทุกคนเดินตามผมเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นบ้านที่เราจะเข้าไปทำการฆ่าใครสักคนนึงตามที่เควสบอกนะครับให้เราทำการเข้าไปเลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับพี่เลี้ยงเด็กนะครับกำลังบ่นเด็กๆอยู่นะครับให้เราทำการฆ่าเขาเลยนะครับจะด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์ของคุณเลยนะครับทำการฆ่าเขาเลยครับพอเราทำการฆ่าเธอเสร็จนะครับเควสก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากลับมาที่เมืองน้ำแข็งนะครับที่เรารับภารกิจกับเด็กมานะครับซึ่งไปบอกข่าวกับเด็กว่าเราทำการฆ่าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นภารกิจก็จะเสร็จสิ้นนะครับผมแล้วไปทำเควสต่อไปเลยนะครับให้เราทำการไปนอนพักที่โรงแรม1คืนนะครับการที่เราจะพักโรงแรมได้นะครับเราต้องไปหา NPC คนนี้ครับเพื่อทำการซื้อตั๋วในการนอนนะครับถ้าเขานอนอยู่เราก็ปลุกได้เลยนะครับแล้วกดเช่าห้อง10บาทนะครับผมเราก็จะเสียเงิน10บาทแล้วเราก็ไปหาห้องสำหรับนอนพักคืนนี้นะครับย้ำว่าต้องนอนโรงแรมเท่านั้นครับไม่อย่างนั้นภารกิจจะไม่ดำเนินการต่อนะครับให้เรากดที่เตียงนอนครับแล้วเลือกวันให้ได้1วันนะครับ
หลังจากที่เราตื่นขึ้นมานะครับเราก็จะพบว่าเราโดนลักพาตัวไปที่กระท่อมแห่งไหนสักที่นึงนะครับแล้วเราก็จะเจอกับผู้หญิงรายนึงที่ใส่ชุดเหมือนโจร นะฮะให้เราทำการคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับผมพอเราคุยกับเขาเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราฆ่าใครสักคนนึงนะครับโดยการหันหลังไปเราก็จะเจอกับ3คนนี้นะครับให้เราเลือกฆ่าใครก็ได้1คนนะครับหรือว่าคุณจะฆ่าทั้ง3คนเลยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมหลังจากที่เราฆ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาคุยกับเขานะครับพอเราคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เป็นสมาชิกกลุ่มกองโจร Dark Brotherhood เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขายังได้บอกมาอีกว่าฐานทัพลับอยู่ที่ไหนให้เราทำการเดินทางไปที่ฐานทัพลับนั้นได้เลยครับผมฐานทัพลับนั้นอยู่ที่ไหนให้เรากด J ที่เควสนะครับแล้วกด M ดูนะฮะนี่นะครับฐานทัพลับจะอยู่ที่นี่การที่จะไปที่นี่ต้องเดินเท้าไปอย่างเดียวนะครับผมเมื่อเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับเราก็จะเจอกับประตูที่เป็นรูปหัวกะโหลกแบบนี้นะครับผมซึ่งใครที่ยังไม่เคยมาก็จะหายากนิดนึงมันจะแอบซ่อนอยู่ตามซอกเขาอย่างนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเราต้องตอบคำถามประตูก่อนนะครับแล้วเขาจะให้เราเข้าไปให้เราทำการคุยกับประตูเลยครับแล้วเลือกหัวข้อแรกนะครับ My Brother นี้นะฮะหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราเข้าไปเลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เราเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่าแอทิดที่ลักพาตัวเรายืนรอเราอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็คุยกับเขาจนจบนะครับเควสก็จะเสร็จแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็จะได้รับชุดเกราะเท่ๆนะครับมา4ชิ้นแบบนี้เลยครับผมให้เราทำการใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเพียงเท่านี้นะฮะก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับกับการเข้าร่วมกลุ่มกองโจร Dark Brotherhood นั่นเองนะครับผมแต่เควสมันยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเควสของกลุ่มกองโจรก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆให้เราทำนะครับพอเราทำจนเสร็จแล้วเนี่ยหรือเราทำจนครบแล้วเนี่ยเขาก็จะให้อาวุธแล้วให้ม้าเรามานะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปไปนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับการเข้าร่วมกลุ่มกองโจรของ Dark Brotherhood นะฮะยากหรือเปล่าครับทุกคนผมว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากได้มีชุดเท่ๆและมีอาวุธแรงๆมาใช้นะครับผมก็แนะนำกลุ่มกองโจร นี้เลยนะครับผมว่าเฟี้ยวที่สุดแล้วครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับคลิปผมด้วยนะฮะมีอะไรสนุกๆเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม